สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปรู้จักกับแอปพลิเคชันรถรันเนอร์นะครับซึ่งเป็นแอปสำหรับการรับงานของ Food Panda นะครับส่วนวิธีการรับงานจะเป็นยังไงนะครับตามผมไปดูกันได้เลยนะครับขั้นตอนที่1ให้เพื่อนๆนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรถรันเนอร์แล้วก็กดเปิดด้วยนะครับถัดมานะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปทำความรู้จักกับหน้าตาแอปพลิเคชันกันนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน5เมนูหลักด้วยกันนะครับจะมีเมนูอะไรกันบ้าง นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังหนึ่งนะครับเมนูสถานะเริ่มต้นด้วยนะครับด้านบนสุดนะครับสถานะปัจจุบันนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด6สถานะนะครับ1นะครับเริ่มในไม่ช้าจะขึ้นโชว์นะครับก่อนเพื่อนๆเข้างานนะครับในวันนั้นนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับสถานะที่2นะครับล่าช้าสถานะนี้นะครับจะขึ้นก็ต่อเมื่อนะครับเพื่อนๆนะครับเข้ากะงานล่าช้านะครับหรือว่าเข้างานนะครับไม่ตรงตามเวลานะครับซึ่งสถานะนี้นะครับจะไม่หายไปนะครับจนกว่าเพื่อนๆนะครับจะกดเริ่มทำงานนะครับหรือว่าหมดวันนั้นๆไปนะครับสถานะที่3นะครับสถานะพร้อมนะครับสถานะพร้อมนะครับก็จะขึ้นต่อเมื่อนะครับเพื่อนๆกดเริ่มต้นงานไปแล้วนะครับหรือว่าเริ่มต้นในการเข้ากะงานวันนั้นไปแล้วนะครับ4นะครับสถานะเวลาพักสถานะนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเพื่อนๆนะครับไม่รับงานนะครับอาจจะโดนระบบแบน30นาทีหรือนะครับตอนเพื่อนๆขับรถอยู่นะครับหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับเพื่อนๆก็สามารถแจ้งดิสแพทนะครับให้พักงานเราได้นะครับมันก็จะขึ้นสถานะนี้นะครับสถานะที่5กำลังสิ้นสุดจะขึ้นก็ต่อเมื่อใกล้ถึงเวลาเลิกงานของกะงานนั้นๆซึ่งจะคอยเตือนเรานะครับว่าเราใกล้หมดกะการทำงานของวันนี้แล้วสถานะที่6นะครับสถานะไม่ทำงานนะครับสถานะนี้นะครับก็ตรงตามชื่อของมันเลยนะครับถ้าวันไหนเราไม่มีกะการทำงานนะครับหรือเราไม่ได้เลือกตารางงานไว้นะครับมันก็จะขึ้นสถานะนี้มาให้เพื่อนๆดูแทนนะครับในช่องที่2ครับถัดลงมาจากช่องสถานะปัจจุบันนะครับในช่องนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับไปตามสถานะการทำงานของเรานะครับเช่นสถานะเราเป็นเริ่มต้นในไม่ช้านะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่ากะการทำงานหรือเป็นการเริ่มต้นงานของเราในแต่ละวันนะครับหรือสถานะปัจจุบันนะครับเราเป็นล่าช้านะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเตือนนะครับว่าเราเข้างานช้านะครับแล้วก็จะมีคำว่าเริ่มต้นการเข้างานของเราเหมือนกันหรือสถานะพร้อมตรงนี้นะครับก็จะโชว์นะครับเป็นกะการทำงานปัจจุบันให้เราเห็นนะครับว่าเราทำงานตอนไหนถึงตอนไหนนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะปัจจุบันของเรานะครับซึ่งผมได้บอกไปเบื้องต้นเมื่อกี้แล้วนะครับในส่วนที่3นะครับของเมนูสถานะนะครับในส่วนนี้นะครับจะบ่งบอกกะการทำงานที่เราเลือกไว้นะครับในแต่ละวันนะครับซึ่งถ้าวันไหนไม่มีนะครับกะการทำงานก็จะไม่ขึ้นโชว์นะครับเพื่อนๆสองนะครับเมนูออเดอร์ต่อไปก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเมนูที่2นั่นก็คือเมนูออเดอร์นะครับผมก็จะอธิบายตั้งแต่ด้านบนสุดลงมาด้านล่างสุดนะครับในส่วนแรกด้านบนสุดขวามือที่เป็นรูปหูฟังนั่นก็คือดิสแพทนะครับดิสแพทคืออะไรดิสแพทเปรียบเสมือนคอลเซ็นเตอร์ที่คอยให้คำปรึกษาด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านร้านค้าด้านลูกค้าหรือแม้แต่เมื่อเราเกิดอุบัติเหตุก็สามารถแจ้งดิสแพทได้นะครับถัดลงมานะครับเพื่อนๆ เห็นรูปซ่อมกับรูปมีดหรือเปล่าครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อร้านค้าและที่อยู่ร้านค้าเบื้องต้นและจะเปลี่ยนไปก็ต่อเมื่อเพื่อนๆกดไปรับมาแล้วตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นชื่อลูกค้าและชื่อที่อยู่ลูกค้าเบื้องต้นซึ่งตรงนี้เราสามารถคุยกับลูกค้าและแชทกับลูกค้าเพียงแค่เพื่อนๆกดปุ่มแชทก็สามารถคุยกับลูกค้าได้เบื้องต้นนะครับถัดลงมารูปสี่เหลี่ยมที่เหมือนกระเป๋าเครดิตมีภาษาอังกฤษและตัวเลขทั้งหมด8ตัวตรงนี้ก็คือหมายเลขออเดอร์ไว้ให้เพื่อนๆแจ้งกับทางร้านค้าและสามารถกดดูรายการอาหารได้แต่เพื่อนๆห้ามสั่งอาหารเองเป็นอันเด็ดขาดนะครับเพราะว่ารายละเอียดในเมนูต่างๆไม่เหมือนกันถัดลงมารูปที่เหมือนกระเป๋าเงินและเขียนว่าชำระเงินสดที่ร้านค้าตรงนี้ก็คือการชำระเงินสดที่ร้านค้าซึ่งเพื่อนๆต้องออกเงินของตัวเองไปก่อนนะครับแต่ถ้าตรงนี้ไม่มีโชว์เพื่อนๆก็ไม่ต้องจ่ายเงินที่ร้านหรือเก็บเงินสดกับลูกค้านะครับและข้อแตกต่างระหว่างการชำระเงินที่ร้านค้ากับการไม่ชำระเงินที่ร้านค้าเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ารูปทางด้านซ้ายจะมีการเก็บเงินสดจากร้านค้าส่วนรูปทางด้านขวาไม่มีการเก็บเงินสดนะครับถัดลงมาก็จะเป็นคำว่าไปรับมาแล้วอย่าเพิ่งกดนะครับ
ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้รับอาหารจากทางร้านค้าในส่วนนี้ก็จะขึ้นหลังจากที่เรารับงานหรือรับออเดอร์มานะครับและเมื่อเรากดคำว่าไปรับมาแล้วในส่วนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อของลูกค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรที่อยู่และจากคำว่าไปรับมาแล้วจะเปลี่ยนเป็นคำว่าส่งเรียบร้อยแล้วซึ่งเพื่อนๆอย่าเพิ่งกดนะครับให้เพื่อนๆกดหลังจากที่ส่งอาหารให้ลูกค้าแล้วนะครับถัดลงมาเพื่อนๆเห็นคำว่าขั้นตอนต่อไปหรือเปล่าครับในส่วนนี้จะเป็นขั้นตอนต่อไปที่เราจะไปทำให้เพื่อนๆสังเกตรูปคนและรูปซ่อมกับรูปมีดนะครับถ้าเป็นรูปคนให้ไปส่งอาหารกับลูกค้าแต่ถ้าเป็นรูปซ่อมกับมีดให้ไปรับอาหารกับร้านค้าซึ่งถ้าเพื่อนๆกำลังรับออเดอร์อยู่แล้วขั้นตอนต่อไปเป็นรูปซ่อมกับรูปมีดและเพื่อนๆจบงานออเดอร์นี้ไวเพื่อนๆก็สามารถไปรับออเดอร์ถัดไปได้เลยนะครับสำหรับเมนูออเดอร์นะครับก็ยังไม่จบนะครับยังเหลือเมนูอะไรกันบ้างไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับเมนูการรับออเดอร์ของ Food Panda นะครับมีด้วยกันทั้งหมด4แบบแบบที่1การรับออเดอร์แบบปกติการรับออเดอร์แบบปกติคือการรับออเดอร์1ออเดอร์และไปส่งลูกค้าเพียง1คนนะครับแบบที่2ออเดอร์ที่ต้องสั่งอาหารเองข้อสังเกตสำหรับออเดอร์ประเภทนี้จะมีเบอร์ติดต่อร้านค้าแล้วเขียนว่าให้ไรเดอร์สั่งอาหารเองให้ไรเดอร์ขอเมนูจากดิสแพทเพื่อสั่งอาหารให้ลูกค้าแบบที่3ออเดอร์งานพ่วงสำหรับออเดอร์งานพ่วงจะมีด้วยกันอยู่2กรณีกรณีแรกรับงานพ่วงร้านเดียวกันกรณีที่2รับงานพ่วงคนละร้านค้าซึ่งข้อแตกต่างของ2กรณีเดี๋ยวผมจะขึ้นโชว์ไว้ให้ดูนะครับทางด้านซ้ายจะเป็นกรณีคนละร้านค้าส่วนทางด้านขวาจะเป็นกรณีร้านค้าเดียวกันจุดสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นร้านค้าเดียวกันออเดอร์จะเรียงกันแบบรูปทางด้านขวาแต่ถ้าเป็นกรณีคนละร้านค้าจะมีรูปซ่อมกับรูปมีดในขั้นตอนต่อไปและมีเพียง1ออเดอร์แบบรูปทางด้านซ้ายซึ่งออเดอร์จะไม่เรียงกันนะครับแบบที่4ออเดอร์ที่ต้องใช้ไรเดอร์หลายคนออเดอร์นี้นะครับจะเป็นออเดอร์ที่ไม่ค่อยเจอกันมากนะครับแต่ก็อาจจะเจอกันได้ออเดอร์ที่ใช้หลายคนนะครับถ้าขึ้นคำว่าผู้ช่วยคือมีหน้าที่ให้รับอาหารและไปส่งอาหารพร้อมคนหลักนะครับหรือถ้าขึ้นคำว่าคนหลักคือมีหน้าที่ไปรับอาหารนะครับถ้ามีจ่ายที่ร้านค้านะครับเราก็ต้องจ่ายถ้ามีเก็บกับลูกค้านะครับเราก็ต้องเก็บจากลูกค้าและไปส่งพร้อมผู้ช่วยของเรานะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเมนูออเดอร์ถัดไปนะครับจะเป็นเมนูแผนที่ไปดูกันได้เลยครับเมนูที่3นะครับเมนูแผนที่เมนูแผนที่นะครับจะเปลี่ยนไปนะครับก็ต่อเมื่อวันนั้นนะครับเรามีกะการทำงานของเรานะครับก็จะมีพื้นที่สีฟ้านะครับเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อให้เรานะครับเช็คอินเข้ากะการทำงานของเราในวันนั้นนะครับซึ่งเรานะครับสามารถเข้ากะการทำงานได้ก่อนนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับข้อควรระวังสำหรับเมนูแผนที่นะครับเพื่อนๆโปรดตรวจเช็คนะครับว่าเพื่อนๆนะครับอยู่ในจุดที่สามารถเช็คอินเข้างานได้หรือเปล่านะครับเพราะถ้าเพื่อนๆอยู่นอกโซนนะครับเพื่อนๆก็ต้องขยับเข้ามาในโซนนะครับเพื่อเช็คอินเข้าทำงานถัดไปก็จะเป็นเมนูประวัติไปดูกันได้เลยนะว่ามีเนื้อหาอะไรกันบ้างหนึ่งนะครับแถบสีฟ้าแถบสีฟ้านะครับจะบ่งบอกวันเดือนปีของเพื่อนๆ นักขับทุกท่านเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆ นักขับทุกคนนะครับสามารถกดเข้าไปดูวันที่เพื่อนๆ เนี่ยอยากจะดูประวัติการขับของเราได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆ นะครับอยากเลือกวันที่ในแต่ละวันนะครับก็สามารถกดปุ่มลูกศรซ้ายและขวาได้นะครับเพื่อเลือกในแต่ละวัน2นะครับรูปคนขับรถในรูปคนขับรถนะครับจะบอกระยะทางที่เราขับในแต่ละวันนะครับที่เพื่อนๆ น่ะไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้านะครับซึ่งนะครับมันจะอิงตามแผนที่หลักของเรานะครับที่เราใช้อยู่3นะครับรูปกระเป๋าเครดิตในส่วนนี้นะครับจะบอกจำนวนออเดอร์นะครับที่เราขับไปส่งทั้งหมดใน1วันนะครับซึ่งจะมากจะน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนักขับทุกคนเลยนะครับ4นะครับรูปเงินที่เรียงข้างกันนะครับในส่วนนี้นะครับจะบอกถึงนะครับเงินสดที่เราเก็บจากลูกค้าในแต่ละวันนะครับซึ่งเป็นยอดที่ทบมาแต่ละออเดอร์นะครับ5นะครับผลสรุปนะครับจะบอกออเดอร์ล่าสุดนะครับที่เรารับนะครับและออเดอร์ทั้งหมดนะครับที่เรารับใน1วันนะครับซึ่งเพื่อนๆ นะครับสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดระยะทางและราคาของออเดอร์นั้นๆได้เพียงแค่จิ้มเข้าไปนะครับ6นะครับเพื่อนๆเห็นวงกลมสีฟ้าๆที่คล้ายปฏิทินไหมครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูวันและเลือกวันที่เราอยากจะดูประวัติการทำงานได้เลยนะครับในส่วนนี้สำหรับเมนูประวัตินะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเมนูประวัติก็มีเพียงเท่านี้ต่อไปนะครับจะเป็นเมนูรวมรายการไปดูกันเลยนะครับว่าจะมีเนื้อหาอะไรกันผมก็จะสรุปให้เพื่อนๆฟังง่ายๆนะครับถ้ายอดเป็นเงินบวกให้เพื่อนๆฝากเงินที่ตู้ ATM ก่อนเที่ยงคืนของวันที่เพื่อนๆขับวันนั้นนะครับแต่ถ้ายอดติดลบนะครับให้เพื่อนๆนะครับแจ้งเลขบัญชีกับแคชเชียร์นะครับในกรุ๊ป LINE นะครับเพื่อให้เขานะครับทำการคืนเงินมาให้แก่เรานะครับการเคลียร์ยอดของ Food Panda นะครับ
จะเคลียร์หลังจากเที่ยงคืนของวันที่เราขับนะครับถึง6โมงเช้านะครับหากเราไม่ทำการเคลียร์ยอดนะครับก็มีสิทธิ์นะครับที่อาจจะโดนปิดระบบนะครับหรือโดนเรียกเข้าไปคุยนะครับเพราะว่านะครับถือว่าเป็นการฉ้อโกงในระดับหนึ่งเลยนะครับเพื่อนเมนูลองนะครับจะมีเมนูอะไรกันบ้างนะครับที่เพื่อนๆนะครับต้องรู้ไว้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับตั้งใจดูนะครับสำหรับเมนูลองนะครับมีอยู่ด้วยกัน4เมนู1การตั้งค่าก็เป็นการตั้งค่าทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่านาฬิกาการตั้งค่าภาษาการตั้งค่าของระบบโทรศัพท์มือถือของเรา2นะครับลดรันเนอร์ข้อเสนอแนะอันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถส่งข้อเสนอแนะไปให้บริษัทของ Food Panda ได้นะครับ3นะครับแนะนำเพื่อนเพื่อนๆสามารถส่งลิงก์นะครับแนะนำเพื่อนนะไปให้เพื่อนๆของเราเพื่อมาสมัครต่อจากเรานะครับและเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมนะครับในการที่มีเพื่อนมาสมัครต่อจากเรา4การสนับสนุนเมนูนี้จะเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นเช่นถ้าเราเกิดอุบัติเหตุเราสมควรแก้ปัญหาเบื้องต้นยังไงหรือแม้แต่การตั้งค่าแอปพลิเคชันต่างๆนะครับสามารถรายงานหรือแจ้งปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Dispatch ตอบช้า Dispatch ไม่ให้ความร่วมมือกับเราหรือแม้แต่ปัญหาต่างๆของ Food Panda ที่เราเคยเจอนะครับซึ่ง Food Panda เขาจะเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อพัฒนาในอนาคตนะครับและผมนะครับก็จะมาอธิบายในแต่ละส่วนนะครับของเมนู Rooster กันนะครับซึ่งเป็นเมนูในการเลือกกะการทำงานนะครับซึ่งผมก็จะอธิบายไล่ตั้งแต่บนลงล่างไปให้เพื่อนๆฟังนะครับเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะครับให้เพื่อนๆตั้งใจดูต่อจากนี้นะครับเพราะว่าสำคัญจริงๆนะครับก่อนอื่นเราต้องไปที่ขีด3ขีดในหน้าสถานะและเราจะเจอคำว่า Rooster หลังจากที่เพื่อนๆ เข้า Rooster มาแล้วนะครับด้านบนสุดนะครับตรงคำว่ากะการทำงานตรงขีด3ขีดซ้ายมือบนสุดนะครับจะเป็นเมนูเพิ่มเติมของ Rooster ถัดลงมาด้านล่างของกะการทำงานจะเป็นชื่อเดือนที่เราขับอยู่นะครับถัดลงมาจากชื่อเดือนนะครับจะเป็นวันและวันที่ของแต่ละสัปดาห์โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ถัดลงมาตรงคำว่า My Shift ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้เลือกกะการทำงานตรงนี้จะไม่มีแสดงนะครับถัดลงมาตรงคำว่า Available Shift ในส่วนนี้คือตารางงานทั้งหมดที่เราสามารถเลือกได้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้งานเวลาไหนก็แค่ให้เพื่อนๆกดยอมรับกะการทำงานและกดคำว่า take เพื่อยืนยันถ้าเพื่อนๆอยากเห็นตารางงานเฉพาะโซนที่เราอยากขับให้เพื่อนๆกดรูปหมุดตรงด้านขวามือของเดือนที่เราขับจากนั้นเลือกโซนที่เราอยากจะขับเช่น A Sentence A และเลื่อนลงมานะครับกดคำว่า apply เพียงเท่านี้ตารางงานก็จะโชว์ในส่วนของที่เพื่อนๆอยากขับนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเลือกกะการทำงานไปแล้วถ้าเพื่อนๆไม่อยากขับในวันนั้นหรือติดธุระด่วนให้เพื่อนๆกดคำว่าเสนอเปลี่ยนเพื่อให้คนอื่นมาเอากะการทำงานของเราไปทำแทนแต่ถ้าไม่มีคนมาเอากะการทำงานของเราและเพื่อนๆไม่ได้ไปขับในวันนั้นเพื่อนๆก็จะเสียคะแนนนะครับและคำว่า take swap คืออะไร take swap ตรงด้านหลังกะการทำงานนะครับก็คือการไปเอากะการทำงานของคนอื่นที่เขาไม่ได้ขับในวันนั้นหรือไม่พร้อมขับมาขับแทนนะครับสำหรับเมนูลองของ Rooster ในส่วนตัวเลขนะครับตรงนี้จะเป็นระดับของ Food Panda ที่เราอยู่สามารถกดเข้าไปดูคะแนนได้ส่วนเมนูอื่นๆเพื่อนๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับไม่ได้เลือกตารางงานหรือว่ากะการทำงานของเรานะครับเพื่อนๆก็จะไม่สามารถทำงานกับ Food Panda ได้นะครับขั้นตอนการกดเข้างานในวันทำงานจริงนะครับ1กดเริ่มต้น2เลือกอุปกรณ์ในการขับเลือกเป็นมอเตอร์ไบค์แล้วก็สแตนดาร์ดบ็อกซ์3ติ๊กถูกแล้วกดเริ่มต้นขั้นตอนการรับงานนะครับในวันรับงานจริงนะครับเพื่อนๆ1นะครับกดรับออเดอร์นะครับผม2นะครับดูร้านอาหารนะครับและรายการอาหารต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคานะครับแล้วก็เรื่องเงินนะครับว่าเราต้องจ่ายที่ร้านหรือไม่ต้องจ่ายนะครับ3นะครับกดที่ชื่อร้านนะครับแล้วมันจะพาเราไปสู่ร้านค้านะครับ4นะครับเมื่อเพื่อนๆถึงร้านแล้วนะครับให้แจ้งออเดอร์กับร้านค้าเขานะครับ5นะครับรอรับออเดอร์6นะครับเมื่อเพื่อนๆได้รับออเดอร์มาแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดว่าไปรับมาแล้ว7นะครับในหน้าจอน่ะจะเปลี่ยนไปเป็นชื่อลูกค้านะครับให้เพื่อนๆนะครับตรวจสอบข้อมูลลูกค้านะครับแล้วก็โทรหาลูกค้านะครับว่าสถานที่จัดส่งนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับThank you.
8นะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับเช็คข้อมูลลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดที่ชื่อลูกค้านะครับมันจะพาเราไปสู่แผนที่นะครับและจะพาเราไปหาลูกค้านะเก้านะครับเมื่อถึงที่หมายที่เราต้องไปส่งลูกค้าแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับโทรหาลูกค้าอีกรอบนึงนะครับแล้วให้ลูกค้านะครับลงมารับอาหารที่สั่งไว้นะครับ10นะครับเมื่อส่งอาหารให้ลูกค้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดว่าส่งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการรับและก็การส่งอาหารของ Food Panda เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปนะครับการเคลียร์ยอดนะครับก็ไปดูกันได้เลยนะครับการเคลียร์ยอดนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับในวันรับงานจริงนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับขับรถนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในกะสุดท้ายนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่ในหน้ารวมรายการนะครับเพื่อเช็คยอดเงินนะครับว่าเราต้องคืนเงินกับ Food Panda หรือว่า Food Panda ต้องคืนกับเรานะครับซึ่งผมได้บอกเรื่องพวกนี้ไปในรายละเอียดเบื้องต้นไปแล้วนะครับเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับถ้ามีปัญหาในระหว่างการจัดส่งหรือมีปัญหาอะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถติดต่อดิสแพทหรือรูปหูฟังด้านขวามือด้านบนได้เลยนะครับเพื่อให้เขาประสานงานหรือว่าแจ้งกับทางร้านและก็แจ้งกับทางลูกค้านะครับและนี่นะครับก็เป็นขั้นตอนการรับงานนะครับและก็สิ่งที่เพื่อนๆนะครับควรตรวจเช็คนะครับในการรับงานจริงนะครับใน1วันนะครับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรับงานใน1วันนะครับก็ขอให้สนุกกับการขับส่งอาหารของ Food Panda นะครับ